นี่แม้ว่าเราจะยังไม่มีการประกาศจากกรมอุตุว่าเราเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแต่อากาศร้อนแล้วนะ <ขา S 2> กลางวันเป็นยังไงร้รอนมากถึงร้อนที่สุดซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนกันอยู่แล้วนะคะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยอุณหภูมิบางพื้นที่เนี่ยมันจะแตะอยู่ที่40องศาเซลเซียส <ขา S 2> นี่เพิ่งปลายกุมภา,<ข>านะแล้วปีนี้เอลนิโยที่กรมอุตุบอกแล้วด้วยว่ามันจะยาวอ่ะไปถึงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนขนาดไหนเตรียมค่าไฟกันให้ดีเพราะว่าต้องเปิดแอร์กันในช่วงหน้าร้อนแบบนี้แต่พอร้อนแบบนี้แ้งแบบนี้หลายพื้นที่เกิดปัญหาไฟป่าอย่างที่เชียงใหม่ครับหลายพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับตอนนี้เกิดเรื่องของไฟป่าลุกลามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งเขตอำเภอฮอดอำเภอหางดงอำเภอแม่แจ่มรวมไปจนถึงอำเภอจอมทองครับเจ้าหน้าที่เองเขามีการเร่งดับไฟอย่างต่อเนื่อง แล้วอุปสรรคสําคัญในพื้นที่อย่างที่บอกไปพอมันร้อนมันแล้งแบบนี้การที่จะใช้บุคลากรกําลังคนขึ้นไปอะเชอรี่หูอากาศมันร้อนมันแล้งทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งไอจากความร้อนเนี่ย คนบางทีไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ค่ะและที่สําคัญก็คือว่ามันมีเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ในพื้นที่จํานวนมากเชื้อเพลิงดังกล่าวเนี่ยก็คือมาจากอะไรอากาศที่มันแห้งและมันแล้งเนี่ยใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะอยู่ตามต้นไม้มันตกอยู่ลงในพื้นที่ตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงที่สะสมคือพอเกิดไฟป่าแล้วทีนี้มันก็ดับยากเพราะว่ามันลามไปหมดเลยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องบอกว่าทํางานกันเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงแต่บางครั้งบางพื้นที่มันสูงชันเนี่ยที่สองอาจจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยเข้าไปช่วยดับ ถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้ทนายกรมนตัฐรีเศรษฐาทวิสินบอกแล้วว่าเรื่องของเวลาที่จะดับไฟป่าเนี่ยต้องใช้อาจต้องใช้ในเครื่องมือเอาเครื่องมือมาช่วยนอกจากกําลังคนแล้วเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่เชอรี่บอกไปสูงนะ,ะขึ้นไปยากอพอขึ้นไปเนี่ย กำลังคน,ค,นคนน่ะคนน่ะเวลาเจอไอความร้อนเจอควันสู้ลําบากเหมือนกันคือไม่ไหวจริงๆแต่ว่าหายใจไม่ออกอะค่ะมันก็เป็นอุปสรรคที่สําคัญของการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะครับอ่ะไปดูสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งก็บพบว่าตอนนี้เริ่มรุนแรงขึ้นในหลายจุดนะครับเช่นที่บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือว่าเสือไฟเชียงใหม่ครับจำนวน2ชุดชุดละ4ี่นายเข้าปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ แต่ก็พบอุปสรรคนะครับในพื้นที่ห่างไกลครับมีหน้าผาสูงชันและไม่มีเส้นทางรถยนต์เข้าสู่พื้นที่ได้รวมทั้งยังพบว่าจุดไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติอบหลวงและเมื่อเวลา19.36นาฬิกา36นาทีที่ผ่านมาก็เกิดไฟป่าบริเวณตำบลดอยแก้วอำเภอจอบทองบริเวณหน่วยพิทักษ์แม่เตีย้ย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เส้นทางไปน้ําตกแม่เตี้ยโดยขณะน,นี้นายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และหัวหน้าควบคุมไฟป่าได้เร่งควบคุมให้อยู่ในแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ลามเข้าใกล้ชุมชนหลังจากที่บอกว่าเริ่มเห็นว่าไฟเนี่ยปัดทุมาตั้งแต่ในช่วงของ2นาฬิกาคือตีสองที่ผ่านมาแล้วครับค่ะคือตอนเช้าวันนี้มันก็ยังคงมี ควันอยู่มีไฟอยู่นะต้องมีการเร่งดับไฟกันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทํางานกันอย่างหนักทีเดียวนะคะอีกจุดค่ะทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่1 3สันป่าตองก็ระดมกําลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออกขานอําเภอหางดงตํารวจผู้ทหางดงแล้วก็ผู้นําชุมชนเนี่ยเข้าไปดับไฟป่าเราียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเพื่อสกัดกัน้นไม่เกิดการลุกลามโดยในครั้งนี้นพบชายต้องสงสัย3าคนคนะุณผู้ชมที่มีการลักลอบเข้าป่าแล้วก็จุดไฟเผาป่า,ปานะคะก็ได้มี มีการควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับเช้าวันนี้ค่ะยังตรวจพบจุดความร้อนรวม55จุดด้วยกันนะคะอันนี้คือชายต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะไปจุดไฟเผาป่าเพื่อหาเง่ป่านั่นเองเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเอาไว้นะคะคือเมื่อวานนี้บอกกันค่ะจุดความร้อนเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่นะมีประมาณ65จุดแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยมันลดลงนะเหลืออยู่ที่ประมาณ55จุดค่ะพบมากที่สุดเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอฮอด21จุด อำเภอจอมทอง11จุดค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการเข้าไปดับไฟป่าตามพิกัดที่ตรวจพบจุดความร้อนนั่นเองและภาพที่เห็นนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันเป็นไฟค่ะที่มีการบริหารจัดการเชิงเผาในพื้นที่170ไร่ภายในหมู่บ้านนะคะอมขูดอำเภอแม่จำจังหวัดเชียงใหม่ที่เร่งบริหารจัดการเชื้อเพลิงแต่ค่ะสภาพอากาศคือลมมันแรงค่ะคุณผู้ชม ส่งผลให้ไฟเนี่ยมันลามก็ไปอย่างพื้นที่นอกแนวป้องกันไฟป่าด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอาสาสมัครจากมูลนิธิกระจกเงาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งสกัดดับไฟไม่ให้เข้าเขตพื้นที่ชั้นในภายในอุทยานแห่งชาติออบหลวงที่เป็นภูเขาสูงมีหน้าผาสูงชันซึ่งมันก็ยากอะค่ะต่อการดับไฟด้วยขณะเดียวกันอำเภอฮอดค่ะยังเกิดไฟป่าหลายจุดเช่นที่บ้านแม่ลองอำเภอฮอดบริเวณอุทยานแห่งชาติออบหลวง จุดนี้เนี่ยชาวบ้านบอกสาเหตุหลักๆคืออะไรรู้ไหมคะลักลอบเข้าไปหาของป่าแล้วก็มีการจุดไฟเผาป่านั่นเองส่วนที่จอมทองค่ะก็มีไฟป่าเช่นเดียวกันโดยเฉพาะที่บริเวณหน่วยพิทักษ์แม่เตี้ยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เส้นทางไปน้นําตกแม่เตี้ยกำนันตะบลดอยแก้วบอกว่าไฟเนี่ยเริ่มไหมตั้งแต่เมื่อคืนนี้ช่วงสักประมาณตีสองและจนถึงขณะนี้ยังดับไม่ได้ หัวหน้าควบคุมไฟป่าอินทนนท์ก็ส่งเจ้าหน้าที่จำนวน10นายแล้วก็แกนนำหมู่บ้านในตำบลดอยแก้วเร่งทำแนวสกัดป้องกันไฟไม่ให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามแล้วก็อยู่ในพื้นที่วงจำกัดด้วยนะคะครับก็คืออย่างเชียงใหม่บางจุดบางพื้นที่เนี่ยเป็นการไหม้โดยมีคนเข้าไปลักลอบหนึ่งบางอย่างก็มาจากเรื่องของสภาพธรรมชาติที่พออากาศร้อนมันไหม้กันเองบางพื้นที่เนี่ย เราเป็นการชิงเผาก่อน<ม>คือบริหารจัดการอย่างดีแต่ด้วยสภาพอากาศมันไม่เอื้องไงบางทีมันเลยลามออกมาแบบเนี้ยอ่ะอย่างภาพนี้คือที่ไหนเลยไหมคะเมื่อสักครู่นี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เราจะเห็นไหมคะว่ามีเปลวไฟเนี่ยประทุอยู่ในหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะเพราะว่ายังคงมีไฟป่าอยู่นั่นเองนะคะับตอนนี้เชียงใหม่ก็หลายพื้นที่อย่างบอกไปนะครับค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอฮอดหางดงแม่แจ่มแล้วก็จอมทองครับขณะที่อีกหนึ่งพื้นที่ทางภาคตะวันตกเรื่องของจุดความร้อนเราเคยรายงานไปเมื่อหลายวันก่อนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อากาศร้อนแล้วก็มีการพบเรื่องของจุดความร้อนด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือที่กาญจนบ,บุรีครับกาญจนบ,บุรีนี้ก็เกิดไฟป่านะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าไซโยก เข้าพื้นที่เพื่อดับไฟป่าทั้งกลางวันและกลางคืนครับในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงขึ้นไปที่แม่ห้องสอนกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปายก็ลาดตระเวนดับไฟและหาตัวผู้ลักล,กลอเบเผาป่าพบชายต้องสงสัยสองคนนะครับนี่ฮะในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจากการตรวจสอบเนี่ยคนแรกเป็นคนต่างด้าวพบอุปกรณ์กระทำผิดก็คือไฟแช็กและอุปกรณ์ล่าสัตว์ป่า บ่วงวงดักไก่ป่าและอุปกรณ์หาไข่มดแดงและไข่มดแดงครับนอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เสพยาบ้าและยาบ้าอีก4เม็ดรถมอเตอร์ไซค์หนคันส่วนอีกคนผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับเป็นคนไทยครับตรวจพบอุปกรณ์สําหรับแบกไม้เรื่องของไม้ขีดไฟเรื่องของตะปูแล้วก็รถมอเตอร์อีก1คันนะครับเหตุเกิดที่ห้วยหลวงตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยครับรถมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตและล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตครับมียาเสพติดไว้ในครอบครองเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและนําผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพปลายเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับสำหรับจุดที่มีการจุดไฟเผาป่าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า วันอุทยานสวนพฤกษศาสตร์สวนรุกขชาติอันนี้มีบทลงโทษที่หนักนะครับคือจำคุกสูงสุด20ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ โทษเนี่ยเริ่มที่จะหนักแล้วนะคะสำหรับการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการเผาป่าโดยเฉพาะผู้ที่ลักลอบเข้าไปเผาป่าเพื่อหาของป่าแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของไฟป่าคือจุดแป๊บเดียวไม่ถึง5้านาทีแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะดับกันได้เนี่ยใช้เวลากันอยู่หลายวันทีเดียวนะคะโอ้มันลามเลยเนาะใช่ค่ะ